ของการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเงินครับโลกของเราครับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงมากครับอย่างเช่นพายุปลาบึกที่มันเกิดขึ้นไปนะครับหรือว่าภาวะโลกร้อนที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซอยู่ตัวนึงครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากตรงนี้เนี่ยก็คือตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่จะเราทำการเปลี่ยนไปเป็นสารเคมีที่มีคุณค่าเพิ่มเนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนยากมากนะครับมันจำเป็นที่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งสิ่งเราค้นพบเนี่ยก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถใช้เร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ทำการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้เป็นเมทานอลไดเมทิลีเทอร์เอทิลีนโพรพิลีนได้มีปริมาณที่มากนะครับเหมาะสมที่ทำให้มันเกิดเป็นเชิงพาณิชย์ได้นะครับการทำงานวิจัยครับต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อย่างตัวผมเองเนี่ยตอนทำงานแรกเนี่ยคือทำลงทำแลบเองตลอดเลยแล้วก็บางทีก็คือนั่งเฝ้าเครื่องในห้องแลบเนี่ยก็คือเอาเก้าอี้มาต่อกันเลยแล้วก็นอนตรงนั้นเลยนะครับก็เลยอยากจะฝากว่าต้องอดทนก่อนนะครับแล้วก็ทำแลบด้วยตัวเองไปสักระยะหนึ่งแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราลงแรงไปเนี่ยมันจะทำออกมาเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ